สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกันเช่นเคยรายการสามัคคีประชาชนนะครับออกอากาศทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาโดยประมาณ19 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้ครับผมกลับมาแล้วนะครับกลับมาดำเนินรายการเช่นเคยหลังจากที่ไปบวชที่ประเทศอินเดียมานะครับ15 วันที่เราไปบวชตัวเราเองไปบวชนี่นะครับทำให้เราได้รู้อะไรเกี่ยวกับในด้านศาสนาอย่างมากมายทีเดียวนะครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นศาสนาพุทธนั้นกำเนิดเกิดในประเทศอินเดียนะครับ 2,600 กว่าปีแต่ความเจริญรุ่งเรืองกลับมาเจริญทางด้านนี้มากกว่าที่จะไปเจริญในประเทศอินเดียซะอีกนะครับเอาละครับเราจะไม่ไปพูดถึงในเรื่องอื่นๆแต่วันนี้ผมอยากจะพาท่านผู้ชมครับเมื่อเราเริ่มมีการเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเข้ามาก็ทำให้คนเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าเอ๊ะปัจจุบันนี้ศาสนาจะเสื่อมไหมหรือเสื่อมหรือเปล่าหรืออย่างไรแบบไหนนะครับเพราะว่าการที่ศาสนาจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลครับศาสนานั้นยังคงเหมือนเดิมยังมีความเข้มแข็งนะครับแต่คนที่ทำให้ศาสนาเสื่อมก็คือบุคคลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปว่ากันที่บุคคลนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่กระผมอยากจะพาท่านผู้ชมมาวันนี้และที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการประกวดครับประกวดพระเครื่องของสถาบันพุทธสยามสถาบันนี้เนี่ยนะครับภายใต้ที่เป็นผู้ถือหัวเรือใหญ่ของสถาบันก็คือพลอากาศตรีภาสกรจุฑพุทธินะครับซึ่งท่านเป็นประธานสถาบันพุทธสยามซึ่งตอนนี้ท่านประธานอยู่กับผมแล้วผมก็จะได้มาถามล่ะครับว่าวันนี้รู้สึกผู้คนเยอะแยะมากมายทีเดียวในการประกวดพระเครื่องซึ่งเป็นครั้งแรกของสถาบันที่มีการประกวดพระเครื่องนะครับเดี๋ยวสอบถามทางท่านพลอากาศตรีภาสกรจุฑพิพุทธิเลยครับสวัสดีครับท่านนี่ครับท่านครับวันนี้รู้สึกปลื้มอกปลื้มใจกับผู้คนไหมครับครับชื่นใจครับชื่นใจนะครับเมื่อคืนฝนตกแล้วก็อากาศเย็นสบายวันนี้มีผู้คนเนี่ยกำลังไหลมาที่โรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็เยอะทีเดียวนะครับในการที่นำพระเข้ามาประกวดได้ข่าวว่าการประกวดครั้งนี้เนี่ยคุณส่งการประกวดแล้วถ้าไม่ใช่เป็นพระแท้คุณไม่เสียอะไรเลยครับคือพระพร้อมคืนเงินครับแถมยังได้ทานอะไรฟรีอีกด้วยนะอาหารการกินมีให้อีกผมเดินสอบถามจากผู้คนบางท่านเขาบอกว่าอย่างนี้ครับท่านประธานครับเขาบอกว่าอยากให้อย่างเนี้ยมีการประกวดบ่อยๆครับก็ได้ทราบข่าวว่าเดี๋ยวท่านประธานจะมีการจัดอย่างนี้เป็นครั้งที่2ที่3ใช่ไหมครับครับวันที่2ครั้งที่2วันที่5กรกฎาคมและครั้งที่3 15พฤศจิกายนครับปีนี้จัด3ครั้งรวมกันโอ้โหเรียกว่าใครมีพระเครื่องพระไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นพระรอดพระนางพญาพระสมเด็จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านสามารถถือไว้ในมือเนี่ยตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายให้มาเนี่ยนะครับหรือเพื่อนฝูงให้มาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะถือไว้นี่เป็นของแท้หรือไม่แท้เนาะครับถ้าอยากจะรู้ครับนำพระขึ้นมาให้เราดูครับเราก็จะมีใบรับรองเลยว่าพระที่คุณได้มานั้นแท้ไม่แท้อย่างไรถูกต้องครับถ้าแท้คุณก็เสียค่าเหมือนกับค่าใบรับรองให้หน่อยนะครับแค่600บาทเท่านั้นครับแต่ก็600นี่ก็คือทานอาหารด้วยนะครับแต่ถ้าของคุณไม่แท้คืนเงินคืนเงินครับนี่คือสิ่งที่ไม่มีที่ไหนก็ทำครับแต่วันนี้ครับสถาบันพุทธสยามทำแล้วครับผมเลยจึงต้องเป็นที่มาว่าคนล้นหลามอย่างนี้เนี่ยก็เลยจะต้องมีครั้งที่2ครับและครั้งที่3ครับผมโดยครั้งที่2นี่จัดวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมครับพุทธศักราช2558ปีนี้ปีนี้ครับแล้วก็ครั้งที่3วันอาทิตย์15 พฤศจิกายน2558โอ้โหนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับนี่คือสิ่งที่สถาบันพุทธสยามเขาเป็นผู้ที่พลิกประวัติศาสตร์วงการพระครับพลิกยังไงครับท่านผู้ชมพลิกในกรณีที่ว่าเอ๊ะเรามีพระแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระที่เรามีเนี่ยพระแท้หรือพระปลอมแล้วจะไปให้ที่ไหนเขารับรองเอาล่ะครับต่อไปนี้เรามีพระจะเป็นพระแท้หรือไม่แท้ปลอมหรือไม่ปลอมมีที่นี่แหละครับสถาบันนี้เขารับรองพอรับรองแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่า
คุณเสียเงินแล้วเอามาประกวดแล้วไม่แท้เขาบอกว่าคุณเดินไปเอาเงินคืนเลยนั่นมันดีตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นเขาจัดแบบนี้อย่างนี้คือการไม่เอาเปรียบถ้าพูดไปแล้วก็คือไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะอาจารย์นะครับอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะจุดประสงค์ที่เป็นเป้าหลักเราคือพระเครื่องเชื่อมพระธรรมครับพระเครื่องเชื่อมพระธรรมพระเครื่องเชื่อมพระธรรมครับท่านผู้ชมทำไมความหมายพระเครื่องเชื่อมพระธรรมมันคือความหมายอะไรคือคนที่เล่นพระเครื่องเนี่ยต้องมีคุณธรรมด้วยถ้าไม่มีคุณธรรมอย่างเล่นพระเครื่องครับผมถ้าคุณมานึกว่าจะมีพระแล้วก็จะเอาเป็นพระลักษณะว่าเฮ้ยฉันมีตีราคาเอาไว้พระเป็นค้าขายเชิงพาณิชย์ไม่ใช่ไม่ใช่ละครับครูบาอาจารย์ท่านสร้างพระมาไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตสมเด็จต่างๆพระสงฆ์องค์เจ้านะครับหรือเจ้าขุนมูลนายสร้างพระขึ้นมาก็เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคุณธรรมยึดเหนี่ยวสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดพระธรรมนั่นเองสืบก็คือการสืบทอดพระธรรมครับผมแต่ปัจจุบันนี้กับการว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มองจุดนี้ครับพอมีพระแล้วก็เอาพระมาตีราคากันครับแล้วก็เป็นมูลค่าเพิ่มครับแล้วก็เพื่อเป็นการค้าขายในเชิงพาณิชย์ครับแต่ที่วันนี้สถาบันพุทธสยามทำอย่างนี้เนี่ยก็คือต้องการใหเป็นคุณธรรมใช่ครับคุณมีพระแล้วมีของดีก็คือเป็นสิ่งต้องมีธรรมครับเป็นความภูมิใจครับเอพระนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาเพื่อนฝูงให้มาพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้มาเราควรจะเก็บเอาไว้รุ่นลูกไปรุ่นหลานไปครับอ๋อนี่คือทอดครับเป็นการสืบทอดครับเจตนารมณ์ของท่านประธานก็คือการมีพระเอาไว้เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมมรดกสืบทอดพระธรรมสืบทอดพระธรรมไปนะครับว่าความพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนาครับเอ๊ได้ข่าวว่าสถาบันพุทธสยามเนี่ยได้กำเนิดเกิดก่อตั้งมานานไหมครับ19สิงหาคม2526ครับโอ้โหครับท่านผู้ชมครับ19สิงหาคม2526 2526ก็เท่ากับกี่ปีแล้วครับ30กว่าปีฮะ30กว่าปีครับท่านผู้ชมครับใน30กว่าปีนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องการันตีของสถาบันพุทธสยามแล้วครับว่าเขาได้ดำเนินการอย่างนี้มาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าแต่ละเซียนแต่ละเกจิอาจารย์ในมีความชำนาญความถนัดของพระแต่ละอย่างอย่างไรนะครับท่านส่งพระมาถ้าเป็นพระสมเด็จก็มีเกจิอาจารย์ท่านนี้ดูนะครับเป็นคณะกรรมการเลยนะครับใช่ครับไม่ใช่บุคคลเดียวไม่ใช่ครับเป็น10คนกรรมการครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับเป็น10เลยนะครับไม่ใช่ดูคนเดียวว่าอันนี้ของแท้ไม่ใช่ต้องผ่านกระบวนการของคณะกรรมการอย่างน้อยๆนะครับ 4-5 ท่านที่ผมเดินดูเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นพระรุ่นไหนหรือพระอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความชำนาญมีคณะกรรมการชำนาญแต่ละด้านเลยใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับสิ่งสำคัญสาระวันนี้เนี่ยก็คือว่าการเชื่อมของความคุณธรรมมีพระไว้แล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกดีๆท่านประธานมีความคิดยังไงว่าหลังจากที่สถาบันพุทธสยามวันนี้เป็นครั้งที่1หรือยังไงครับท่านครับครั้งหนึ่งคือมีพระเครื่องนะต้องมีคุณธรรมหรือมีพระธรรมอยู่ด้วยครับครับครับมีพระเครื่องก็ต้องมีคุณธรรมครับแล้วทำไมสถาบันพุทธสยามต้อง30กว่าปีทำไมเพิ่งจัดครั้งแรกก็เราอยู่สบายแต่ผู้ที่มีพระอยากให้จัดแล้วก็สนองตอบเจตนารมณ์ของผู้ที่มีพระครับครับก็คือเราไม่รู้ว่าสถาบันไหนหรือว่าสมาคมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยังไม่เคยกำหนดเลยว่าเอ๊คนที่ถือพระทั้งประเทศเนี่ยนะสร้างพระกันมาแล้วก็มีการเรียกว่าไปเช่าซื้อกันมาเลยแล้วก็มีใครรับรองว่าได้สืบอย่างผมเนี่ยผมก็ได้สืบทอดมาเรื่อยๆเราพระเราจนได้มาจากไหนแหล่งที่มาไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสถาบันพุทธสยามจัดการประกวดพระเครื่องก็คือแหล่งรวบรวมเกจิอาจารย์ที่มีความชำนาญแต่ละด้านของถูกต้องครับของเนื้อพระเลยนะใช่ครับเนื้อพระพิมพ์พระด้วยครับเนื้อพระพิมพ์เนื้อพระของแต่ละอย่างความชำนาญคนละกลุ่มกันเลยนะใช่ครับวันนี้ที่ผมเดินดูรู้สึกคนละกลุ่มคนละส่วนเลยแล้วก็คึกคักมากนะครับเอาละพอเรารวบรวมแล้วว่ามีพระองค์นี้เป็นแท้ไม่แท้มันก็เกิดความภูมิใจครับพอเกิดความภูมิใจไม่ต้องตีเป็นค่าตัวเงินมันตีไม่ได้นะท่านประธานครับ
มันรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาหรือปู่ย่าตายายหรือเพื่อนฝูงให้มาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มามันรู้สึกปิติอ่ะครับปิติครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นการร้องขอจากมวลสมาชิกครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับมวลสมาชิกทั้งหมดทั้งมวลจากพระเทพนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าในรายการของท่านประธานอุปถัมภ์ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเราเบรกกันแป๊บเดียวได้ไหมครับท่านผู้ชมครับสักครู่เดียวแป๊บเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คู่กับท่านประธานจัดงานและประธานอุปถัมภ์ของการจัดงานด้วยสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเราได้เกริ่นแล้วนะครับในรอบแรกของการที่ท่านได้รู้จักกับท่านประธานสถาบันพุทธสยามแล้วก็คือพลอากาศตรีภาสกรพงษ์ทะพุทธินะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่เริ่มในการที่ทำกระบวนการของวงการพระเครื่องให้เกิดการสั่นสะเทือนเลยนะครับณวันนี้นะครับเกิดการสั่นสะเทือนยังไงเพราะว่าวงการพระเครื่องเขาก็จะรู้กันในกลุ่มของคนที่เล่นพระเครื่องแล้วก็จะทำให้พระเครื่องนั้นนะครับมีราคาอยู่ในกลุ่มของพวกตัวเองแต่วันนี้ครับภาคประชาชนเราต้องบอกว่าภาคประชาชนทั้งประเทศนะครับสามารถที่จะทำให้ราคานะเราพูดราคาไม่ดีกว่านะนะมันทำให้ราคาทางจิตใจเราเนี่ยนะครับก็คือมีความที่เกิดความศรัทธาวงการพระเครื่องมากขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นหัวใจวันนี้สถาบันพุทธสยามจัดการประกวดพระเครื่องก็คือเป็นการออกใบการันตีให้กับคนที่มีพระแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนจะรับรองได้อย่างไรต่างๆนี่นะครับท่านประธานก็ได้ดำเนินการในการจัดครั้งนี้แต่การจัดงานทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีการอุปถัมภ์ในการที่จะทำจุนต่างๆให้เกิดการประกวดงานนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเราต้องบอกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังดีกว่านะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้งานสำเร็จได้ลุล่วงลงได้เนี่ยนะครับอยู่ข้างๆกับประธานอยู่แล้วนะครับพบกับเขาเลยดีกว่าครับนายเจ้าหลวงจุฑาเทพอินทปัตเทพอัศรินเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายของสถาบันพุทธสยามครับสวัสดีครับท่านเจ้าหลวงครับแหมวันนี้นะครับต้องยอมรับว่าท่านเจ้าหลวงคนนะครับเยอะเลยนะครับนี่เพิ่งจะเริ่มเที่ยงนะครับก็คนมาตั้งแต่เช้าแม้เมื่อคืนฝนตกนะครับวันนี้ท่านประธานบอกว่าสถาบันพุทธสยามมีกำเนิดเกิดมา30กว่าปีครับท่านเจ้าเทพครับแต่ว่าในขณะที่เกิดมาตั้ง30กว่าปีเนี่ยเพิ่งจะจัดพระเครื่องครั้งแรกครับแล้วก็จะมีครั้งที่2ครั้งที่3ด้วยนะผมก็เลยอยากจะถามนะครับถามท่านเจ้าหลวงนายเจ้าหลวงท่านครับว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยท่านมีความคิดยังไงถึงว่าเราก็ไม่ได้อยู่วงการพระอะไรต่างๆมากมายนักหนาแต่สถาบันเขามาเกริ่นนำพูดคุยแล้วเห็นดีเห็นงามก็เลยขออุปถัมภ์โครงการเลยครับท่านมีความคิดยังไงครับคือผมขอกราบเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับผมเป็นครั้งแรกที่เป็นประธานอุปถัมภ์สถาบันพุทธสยามเพราะผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ประโยชน์ต่อคนในวงการพระเพราะสถาบันอย่างไม่ใช่พุทธทัพพณิชย์ไม่เป็นพาณิชย์ไม่เป็นครับเป็นสถาบันที่ไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องพาณิชย์เลยไม่ได้มองเรื่องนั้นพระทุกองค์เนี่ยของสถาบันอย่างกันกรองอย่างดีจากทางอเมริกาครับครับเพราะทัพพณิชย์นั้นคนที่ได้มาส่งพระประกวดวันนี้น่าจะเป็นคุณประโยชน์นะฮะสำหรับคนที่สนใจมาประกวดนะผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะเพราะท่านในผลประกอบเนี่ยก่อตั้งสถาบันพุทธสยามมา30กว่าปีแต่ท่านไม่ได้อยู่ในเชิงพาณิชย์เลยครับครับผมเพราะฉะนั้นท่านเลยเห็นว่าโครงการอย่างนี้พี่น้องประชาชนที่มีพระเยอะแยะมากมายเนี่ยอยากจะรู้ว่าเรามีพระเป็นของจริงไม่จริงยังไงก็สามารถมาผ่านสถาบันนี้ได้ได้ครับท่านก็เห็นว่าถ้าโครงการอย่างนี้เป็นโครงการที่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยทุกคนทั่วไปของคนทั้งประเทศมีภาพหมดอ่ะนะมีครับแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ครับว่าที่ได้มานี่จะแท้ไม่แท้ยังไงเพราะนั้นโครงการอย่างนี้เนี่ยมันสร้างความศรัทธาและสร้างความเชื่อมั่นกับตัวเองครับทําเมื่อกี้นี้ท่านประธานบอกว่าทําให้คนมีคุณธรรมครับมีคุณธรรมมีเกิดความหลายๆอย่างขึ้นมาท่านจุฑาเทพก็เลยเห็นว่าอย่างงั้นน่าจะสนับสนุนโครงการใช่มั้ยครับครับถูกต้องแล้วจะสนับสนุนโครงการนี้ไปเรื่อยๆมั้ยครับเรื่อยๆครับนั่นท่านประธานเห็นไหมครับครับขอบคุณครับเนี่ยท่านมีการสนับสนุนเรื่อยๆเห็นไหมครับ
เอาล่ะ